ันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาตมาในนามพระสงฆ์ยานวารูปหนึ่งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้พอมาได้สงสินทานภาวนาที่บำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตบะในชาติดุลบันดาลประทานพรให้ชาวไทยทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยวิบัติวัฏอันตรายเจริญด้วยอายุนาสุขาพละปฏิภาณธนสารสมบัติสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำในชีวิตประจำวันของเราคือความซื่อสัตย์ความขยันความประหยัดความอดทนถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะทุกเวลานาทีแล้วก็จะไม่ผิดหวังในชีวิตประจำวันจึงขออำนวยอวยพรมาเพียงเท่านี้เจริญพร